ติดตามกันที่เครือข่ขายภาคประชาสังคมครับได้ยื่นข้อเรียกร้องครับเป็นหนังสือถึงสภาผู้แทนรัษฎรครับให้เอาผิดรัฐบาลนะครับหลังจากที่ใช้อำนาจขัดกับรัฐธรรมนูญในกรณีที่มีการทำสัญญาปิโตเลียมโดยประชาชนนั้นขาดการมีส่วนร่วมพร้อมขอให้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมข้อตกลงเศรษฐกิจภา,าคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP ครับ นายสมบูรณ์อุทยัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนรัษฎรรับย่นังสือร้องเรียนจากนายพลภาคุลเศษยาบดีตัวแทนผู้ประสานงานคณะรัษฎรไทยแห่งชาติเพื่อคัดค้านสัญญาสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและสัญญาแบ่งปันผลผลิตแหล่งบงกฎแหล่งเอาราวันหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองสัญญานั้นได้มีการกระทำไปแล้ว แต,แต่กลับขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมตาตรา108 178และยังคงละเมิดสิทธิของรัฐสภาเพื่อพิจารณาสัญญาดังกล่าวให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงเรียกร้องไปยังประธานสภาผู้แทนรัศฎรให้ใช้อำนาจ ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรได้ดำเนินกระบวนการไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงรวมทั้งดำเนินการเอาผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา234คือตรงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมถึงกรณีการศึกษาการเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP ที่เห็นว่าประชาชนควรไ,ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและได้รับการเยียวยาตาม รัฐธรรมนูญมาตรา57วงเล็บ2มาตรา58จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรได้ใช้อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนเนื่องจากกังวลว่าคณะรัฐมนตรีในฐานะผู้ถืออำนาจของรัฐอาจถูกกลุ่มในทุนใหญ่ครอบงำและใช้สภาในการผลักดันเห็นชอบจนเกิดความเสียหายในอนาคตโดยนสมบูรณ์กล่าวว่าจะนําเรื่องนี้ไปสู่กลุ่มประสานงาน ทางการเมืองสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจารณาว่าประธานสภาผู้แทนรัษฎรมีอำนาจส่วนใดตามกฎหมายนี้หรือไม่ก่อนเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ